เพจวัดดังเผยภาพเอสกันตพงศ์ยิ่งสดใสรอยยืนยันและอัปเดตอาการจากภรรยาด้านแฟนคลับดีใจถามเป็นภาพจริงใช่ไหมปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์บำรุงรักหลังวูบหมดสติขณะร่วมงานอีเวนต์เมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาเข้าพักรักษาตัวนานนับเดือนโดยมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดและทางคิตตี้คริสติน่าภรรยาของเอสได้มีการอัปเดตอาการให้แฟนๆได้รับทราบกันเป็นระยะล่าสุดเป็นภาพที่หลายคนรอคอยเมื่อเพจวัดดังได้เผยภาพพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์นั่งยกมือไหว้ยิ้มสดใสพร้อมภรรยาและครอบครัวโดยใต้ภาพมีคอมเมนต์ว่าวันนี้พระอาจารย์ได้เยี่ยมที่เอสเก่งมากแข็งแรงมากปัญญาดีมากด้านแฟนคลับแห่คอมเมนต์ถามประมาณว่าภาพจริงๆใช่ไหมคะจุลภาคยินดีด้วยค่ะแต่ถึงยังไงคงต้องรอให้คิตตี้ภรรยาเอสออกมายืนยันและอัปเดตอาการของเอสอีกครั้ง